า2-1ครับส่งผลให้อันดับในตารางคะแนนวันนี้ทีมเยือนอยู่ที่อันดับ3ครับในขณะที่เจ้าบ้านอยู่ที่อันดับ13ครับเอาครับเกมเริ่ม